อันยองชิงกระเดินสวัสดีครับพบกับอาร์โดโพเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับต้นเดือนแบบนี้นะฮะเราก็จะมาเจอกันกับคลิปวิดีโอที่มือชื่อว่าฉันซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะเมื่อเดือนที่แล้วเราซื้ออะไรมานั้นเราก็จะมาอัปเดตทุกคนดูกันว่าเราไปซื้ออะไรมาเราไปตามอะไรมาเราไปเสียหายกับอะไรมานะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยเราไปซื้ออะไรมาบ้างเนาะเริ่มที่หมวดแรกกันเลยเนาะก็คือหมวดของเครื่องสําอางนั่นเองนะเครื่องสําอางเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ซื้อเยอะแต่ว่ามูลค่าของมันเนี่ยสูงนะจ๊ะทุกคนก็ซื้อไม่เยอะอารมณ์เหมือนแบบลงทุนอะไรแค่1อย่างนะฮะอดเครื่องสําอางไปหลายชิ้นเพื่อซื้อแค่อย่างเดียวอะไรอย่างงี้นะไม่หรอกก็มีซื้อบ้างปะปายของแบบถูกๆไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะนี่นะเจ๊จริงๆมันไม่ใช่ของเซฟโฟรันทั้งหมดหรอกหยิบถุงเขามานะจ๊ะก็ในนี้เดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนาะคือของที่ซื้อในเซฟโฟรันเนี่ยมีแค่อย่างก็เดี๋ยวหยิบตัวที่ซื้อก่อนเลยเนาะเรียงลำดับช่วงต้นเดือนนั้นซื้ออะไรอะไรอย่างงี้เนาะในหมวดเครื่องสำอางชิ้นแรกนะฮะสิ่งที่เราได้ไปตามมานั่นก็คือลิปสติกของ AR นะครับผม Matte for Your Kiss นะครับเป็นรุ่นนี้นั่นเองนะที่หาซื้อได้ตาม 7-Eleven นั่นเองนะฮะราคาถูก99 บาทคุณภาพเกินราคามากจริงๆทุกคนมันดีมากๆใครอยากลองใช้ไปตามนะนี่เป็นสีเบอร์01และนี่เป็นสีเบอร์02นะครับสีมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าทาแบบเลนออกมาเนี่ยมันก็จะสวยมากทั้ง2สีเลยนะอันนี้ก็คือชิ้นแรกที่เราไปซื้อมานะฮะในเดือนที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะต่อไปในหมวดเครื่องสำอางเหมือนเดิมนั่นก็คือ eyeliner นั่นเองนะจ๊ะ eyeliner จาก Melinda นะครับรุ่นที่มีชื่อว่า Quick Eyeliner Super Waterproof นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราซื้อมาเพราะว่าเราอยากลองเขียนตาแบบเน้นเข้มๆแล้วก็ดำสนิทอะไรเพราะอะไรที่เราใช้อยู่ประจำเนี่ยมันออกสีน้ำตาลคือมันไม่ดำสนิทเลยก็เลยลองตัวนี้แต่ผลปรากฏว่ามันค่อนข้างจะลำบากหน่อยนึงเนาะถ้าเกิดว่าหัวมันไม่แหลมเนี่ยมันก็เป็นทรงมันก็วาดหางไม่ค่อยได้วาดวิงไม่ค่อยได้มันก็ต้องเหลาอยู่ตลอดเวลามันก็จะหมดไวมากเนาะถ้าถามว่าคุณภาพดีไหมคุณภาพดีมากทุกคนอันนี้เราซื้อที่แถวบ้านเราเป็นร้านเครื่องสำอางทั่วไปไม่ใช่ร้านดักสโตร์หรือว่าในห้างอะไรนะเป็นร้านเครื่องสำอางที่วางขายพวกสีวันดาโอดีบีโออะไรอย่างงี้เราซื้อมา99 บาทเราซื้อมา99 บาทนะครับชิ้นต่อไปเป็นลิปอีกแล้วคือเดือนที่แล้วซื้อลิปเยอะมากงงนั่นก็คือลิปซูเปอร์มัมนะครับมี2ตัวนะเป็นรุ่นฝาดำกับฝาเงินนะฮะเนื้อสีมันก็จะต่างกันนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะแบบมีความชุ่มชื้นกว่าตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทาไปปุ๊บแห้งปั๊บเลยทาปุ๊บแห้งปั๊บมันติดทนนานมากทุกคนแต่ว่ามันแห้งมากๆนะทุกคนใครที่ไม่ชอบความแห้งของมันเนี่ยก็อย่าซื้อเลยดีกว่านะจะได้ไม่เปลืองตังค์สำหรับเรารู้สึกโอเคนะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากฝาดำเนี่ยคือสีมาเลฟิเซนต์เนาะเป็นสีที่เราเคยใช้เมื่อนานมาแล้วนะฮะแต่ส่วนฝาเงินเนี่ยเรายังไม่เคยใช้นะครับสีเบอร์ S16นะครับสีมาเลฟิเซนต์เบอร์25นะครับสีมันก็จะประมาณนี้สีมาเลฟิเซนต์จะเป็นสีส้มนะครับส่วนสี S16 เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้ซึ่งเราทาอยู่ในวันนี้นะฮะบอกเลยถ้าเกิดว่าทาเต็มปากปากจะดำมากดำแบบดำนะฮะทุกคนต่อไปนะฮะเป็นส่วนที่เราบอกว่าเราเก็บตังซื้ออันนี้เราเล็งมาค่อนข้างนานแล้วคือตั้งแต่มันยังไม่มีขายอยู่ในเซฟอร่าที่เป็นช็อปมันขายแค่ในอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายเนี่ยโดนหลอกล่อด้วยพี่สาวนะพี่สาวบอกมีลดราคาอยู่ 20% เราก็เลยตัดสินใจซื้อก็ได้วะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราก็ควรจะคว้าเอาไว้เพราะถ้าเราไม่คว้าเนี่ยราคามันก็จะสูงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนั่นก็คือโซอีวานั่นเองนะครับเป็นโซอีวาคาราเมลเมลอนอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละนะเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่สีสวยมากคนมันสวยจริงๆอยากให้ทุกคนลงทุนมากเลยอ่ะคือมันสวยจนเรารู้สึกว่าแบบสีมันเนเชอรัลแล้วมันสามารถแต่งไปไหนก็ได้เบสิกที่ทุกคนแต่งแล้วก็จะไม่ตายนะดูไปได้ทุกงานไม่ว่าจะแบบงานพาร์ตี้ไปทำงานไปสัมภาษณ์งานหรือไปเรียนสามารถใช้ได้หมดเลยเนาะสีที่เราชอบใช้ก็คือสีนี้นะฮะเป็นสีส้มออกแดงๆเนาะส้มอิดนั่นแหละสวยมากซึ่งวันนี้เราประทาอยู่นั่นเองนะแจ๊นั่นแหละโอเคเก็บไว้แค่นี้เนาะจะไม่สวอทให้ดูนะฮะมันราคาอยู่ที่1,109 บาทแต่ว่าเรามีลดราคา 20% เนี่ยมันก็เหลือประมาณ800ซึ่งพาเลต800เนี่ยค่อนข้างคิดหนักอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย800เนี่ยเราสามารถไปซื้อได้หลายอย่างเลยนะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่า800เนี่ยเราไม่ซื้อเนี่ยเราก็ต้องซื้อราคาเต็มก็คือ1,109 บาทใครจะไปซื้อบ้าเปล่าต่อไปนะครับมันคือบรรดาเซตแปลงที่เราสั่งมาเมื่อเดือนที่แล้วนะเซตแรกที่เราได้มาอันดับแรกเลยนะฮะก็คือบรรดาเซตแปลงพวกนี้นะครับเรารีวิวไปแล้วแหละเรียบร้อยนะทุกคนสามารถไปย้อนดูได้นะครับอีกเซตหนึ่งที่ตามมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคุณภาพดีมากเราชอบมากนะชอบทุกตัวเลยนะทุกคนคือเราใช้บ่อยมากนะอันนี้เป็นลงแป้งเนาะคือมันลงให้ทั่วหน้าจริงๆลงแป๊บเดียวทั่วหน้าแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวลงรองพื้นเนาะซึ่งเราชอบมากนะฮะตอนที่เราเอามาลงกับคุชชั่นเนาะคือเราจิ้มคุชชั่นแล้วก็มาปัด
คือมันให้ลุคที่แบบธรรมชาติมากทุกคนมันชาติมากมันชาติแบบธรรมชาติจริงๆมันงานผิวสุดๆ2ตัวนี้เนี่ยติดสีได้ดีมากๆแล้วก็อีกเซตนึงนะครับเป็นเซต Harry Potter ซึ่งบอกเลยว่าสวยแค่ภายนอกนะคะส่วนคุณภาพนั้นตามเสียงหัวเราะนะก็เป็นเซตแปรงที่แบบมีความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใครที่อยากติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ซื้อไว้เก็บสะสมเป็นของที่ระลึกก็ไม่เสียหายนะคะเพราะราคามันก็ค่อนข้างถูกอยู่นะฮะไม่แพงเลยนะครับก็แปรงมันก็จะแบบไม่มีอะไรมากนี่ก็คือเซตแปรงที่เราได้มีการซื้อมาตามมานะครับอันนี้ก็คือหมวดของเครื่องสำอางก็มีเพียงเท่านี้เนาะต่อไปนะฮะคนหลายคนสงสัยมากๆเลยว่าทำไมแว่นอินนี่เยอะมากๆเลยจริงแว่นไม่ได้เยอะนะทุกคนมีแว่นอยู่แค่ไม่กี่อันแต่แบบทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมีแว่นอันนั้นมีแว่นอันนี้แล้วก็มีแว่นอันนั้นแล้วก็มีแว่นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวนะมีแว่นอยู่3อันปกตินะมันจะมีแว่นที่ใส่คู่กับคอนแทคเลนส์คือเราไม่มั่นใจเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราไม่ได้ใส่แว่นอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ชินเพราะว่าปกติเราเป็นคนใส่แว่นแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่ใส่แว่นเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าลืมอะไรบางอย่างไปแล้วรู้สึกเหมือนฉันมองไม่ชัดทั้งที่คิดไปเองนั่นแหละมันต้องใส่แว่นนะทุกคนนะซึ่งแว่นตัวนั้นนะที่เราใช้อยู่ประจำก็คือแว่นตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปตัดเลนส์ใส่กรอบแว่นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือที่เราใส่อยู่ที่มันเห็นเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยคือมันกรองแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนแว่นตัวนี้คือแว่นสายตานะครับเราสายตา450เอียงนะครับข้างนี้450ข้างนี้200นะครับตอนนี้ที่ใส่อยู่เลนส์ตัวนี้คือ200นะฮะส่วนเรื่องเอียงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเอียงเท่าไหร่อะไรยังไงนะเพราะว่าไม่ได้จำมาจำได้แค่ว่าตรงนี้450และตรงนี้200เราก็จะมีแว่นตาที่สำหรับใส่กับคอนแทคเลนส์นะครับนั่นก็คือแว่นตากรอบธรรมดาที่ไม่มีเลนส์นั่นเองนะจ๊ะก็คือแบบว้าวว้าวอะไรอย่างงี้จริงๆมันคือตัวนี้แหละที่เราใส่อยู่ประจำเนาะแต่ว่าพอหลังจากที่เราเอาอันนี้ไปใส่เลนส์แล้วตัวนี้ก็เลยมาแทนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยซื้อที่ตลาดรถไฟนะครับราคา59บาทตอนนั้นซื้อที่ร้านไหนก็ลืมไปแล้วนะคะว่าไปอีกทีนึงมันหายไปแล้วนะทุกคนจำได้ว่าพ่อค้าหล่อก็เลยซื้อแต่พอกลับไปอีกทีนึงเหมือนพ่อค้าไม่หล่อแล้วก็เลยไม่ซื้อแล้วเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยนี่ซื้อว่าเพราะว่าผู้ชายเหรอนี่คือเราเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะส่วนแว่นตัวนี้ก็คือไปตัดมานะฮะเลนส์ซีรีส์รวมราคานะครับ2,900 บาทนะฮะเป็นเลนย่อบางหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าคือเราไปตัดมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นย่อบางเลนของมันเนี่ยบางลงนะจากอันเดิมเนี่ยเลนมันหนามากอันนี้คือเราตัดแถวบ้านนะครับที่เราตัดแถวบ้านเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเราจะได้ไปง่ายๆนะต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องใช้สำหรับการเรียนบ้างดีกว่าเนาะที่เราไปตำมานะฮะมันอยู่ในร้าน Just Buy นะ Just Buy เป็นร้านขายของคล้ายๆกับพวกไดโซอะไรอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นของ60บาทนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกที่แบบราคาสูงกว่า60บาทก็ต้องสังเกตราคามันดีๆด้วยนะอันนี้ก็คือซองใส่อะไรก็ไม่รู้เพื่อนบอกว่ามันเป็นซองใส่เอกสารถูกไหมแต่ความรู้สึกเราอะมันใส่พวก A4 ไม่ได้เฮ้ยทำไมถึงใส่ A4 ไม่ได้คือยูทำมาบอกว่าใส่ซองเอกสารแต่นางใส่ A4 ไม่ได้วะให้ดูขนาดของ A4 ดีกว่านี่คือ A4 นี่คือซองคือ A4 ใหญ่กว่าซองนี่คือ A4 นี่คือซองA4 ใหญ่กว่าซองซึ่งฉันงงมากเลยฉันก็เลยไม่ได้เอาพวกเอกสารหรือชีทเรียนเนี่ยมาใส่นะเพราะว่าเราไม่อยากพับเท่าไหร่เพราะถ้าพับมันจะค่อนข้างแบบคลักอยู่ในประมาณหนึ่งนะฮะข้างในนี้ก็จะมีพวกสมุดหนังสือต่างๆนานาเนาะอันนี้เป็นลายซาริโอนะไม่รู้ว่าเป็นของแทนหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์ซาริโอติดมาด้วยนะทุกคนก็จะแบบน่ารักน่ารักหน่อยเป็นลายลิตเติ้ลทวินนะฮะจะเอามาใส่พวกสมุดอะไรอย่างงี้ละกันเนาะเราจะได้เป็นเซตแบบจับหยิบง่ายๆเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบอันนี้ออกมาเลยแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะมันก็จะได้ไม่ต้องแบบหยิบหลายรอบอะไรอย่างงี้แล้วก็ในนี้นะฮะก็จะมีสิ่งที่เราซื้อมานะฮะนั่นก็คือซองใสเหตุผลที่เราซื้อกระเป๋าดินสอใสเนี่ยเพราะเราอยากติดสติ๊กเกอร์นั่นเองแล้วทุกคนดูเราได้ติดสติ๊กเกอร์สมใจอยากมากๆเลยนะก็เป็นสามีเราทั้งนั้นเลยต่อไปนะครับนั่นก็คือซองเอกสารนั่นเองเนาะนี่ก็คือซองเอกสารที่สามารถใส่ A4 ได้อันนี้มันก็จะแบบตอบสนองความต้องการหน่อยเนาะก็คือถามว่าตั้งใจเรียนขึ้นไหมถ้ามีอันนี้ไม่นะทุกคนก็จริงๆแล้วเรามีซื้อรองเท้ามาด้วยนะคะทุกคนกับเสื้อนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้รองเท้าเรามันครักมากมันเป็นสีขาวทุกคนแล้วพอมันเป็นสีขาวมันก็เลอะง่ายมากแล้วตอนนี้คือมันเลอะมากๆนะทุกคนรู้สึกถ้าเอาขึ้นมามันก็จะแบบปกๆเลยค่ะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะส่วนสเปเฮระนะฮะเป็นอิสเซอร์รี่นั่นเองนะครับคือเราเป็นคนหนึ่งที่บ้าเคสโทรศัพท์มากไปไหนมาไหนก็จะซื้อเคสโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยชอบเคสใสมากเพราะว่าเราเอาเคสใสเนี่ยมาทำ DIY ด้วยการเอาสติกเกอร์โอป้ามาติดไว้และคือมันเยอะมากทุกคนที่เราใช้ล่าสุดนะครับล่าสุดเลยแล้วเพิ่งเปลี่ยนไปก็คือตัวนี้นะฮะก็คือเคสนี้อันนี้คือเราเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นเคส
ซองอุนกับแดเนียลหรือเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าองเนียลนะฮะอันนี้คือใส่ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเคสที่เรามาซื้อมาแล้วก็มาติดมั่วๆนะบอกเลยว่างงมากเลยอะเป็นรวมวรรณวันทั้งหมดนะฮะก็จะมีตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับที่11เลยนะครับเราก็จะเรียงตามลำดับนั่นเองเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็รู้นั่นแหละเออแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นเคสที่ซื้อมาตอนงานมีตติ้งของวรรณวันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นเคสที่สนองความฟินความจิ้นอะไรอย่างงี้เนาะคู่ชิปต่างๆนะฮะก็จะเป็นอันนี้นะฮะก็จะมีองเนียวกับหลินฮุนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีไอรินอยู่ตรงกลางด้วยไอรินอันนี้เป็นไอรินที่เป็นรูปของวรรณวันแต่ว่าแม่งมี9คนว่ะเฮ้ยวรรณวันมี11คนแต่ว่าไอรินทำได้แค่9คนแล้วก็ที่ใช้ล่าสุดตอนนี้นะฮะเพิ่งติดสติ๊กเกอร์สดๆเมื่อวานเลยนะฮะก็เป็นองเนียวเหมือนเดิมนะจ๊ะนั่นเองนี่สติ๊กเกอร์ก็เดี๋ยวเราไปอยู่ในหมวดของเกาหลีแล้วกันเนาะหมวดของเกาหลีเลยนะทุกคนเป็นความติ่งเป็นกิเลสที่มันมาจากการติ่งเกาหลีนะทุกคนถ้าใครเลือกที่จะไม่ติ่งได้ก็อย่าติ่งเลยจะดีกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียหายเยอะเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เราได้มาสิ่งแรกที่เรารู้สึกอยากพรีเซนต์มากที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดวะมากที่สุดนะฮะทุกคนนี่ก็คือที่หัวเราะได้ตอบสะใจน้องมากเป็นพัทพี่แดนที่หัวเราะได้สะใจมากคือพัทที่แบบกินกองกลองกองแกงมากหัวพี่ก็จะสั่นๆอย่างนี้นะข้างหลังก็เหมือนจะหลุดอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซื้อเพราะความตลกอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้ห่วงคุณภาพอะไรเลยนะฮะต่อไปนะครับพี่องค์นะฮะนี่เป็น standing นะฮะพี่องค์เป็น handmade นะครับน่ารักมากนะฮะแล้วก็ที่คาดหัวพี่องค์นะฮะเขียนว่าซองโอใส่เลยโอซองโอโอซองโอสิ่งต่อไปนะฮะที่เราไปตำมานะครับแล้วก็ตำหลายครั้งมากแล้วก็ชอบมากๆนะฮะนั่นก็คือ standing handmade นะครับจากร้านขายของเกาหลีในซีคอนนะครับซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นั่นเองเป็น standing handmade ที่มันน่ารักมากๆนะครับซึ่งทำมาจาก future board นะครับอันละ50บาทต่อไปสมุดของวรรณวันเป็นสมุดนะครับซึ่งเราซื้อมาหลายอันมากมีพี่องค์นะครับราคาประมาณ59บาทมีสมุดของพี่องค์นะคะมีพี่แดนข้างหน้าก็จะเป็น energetic ข้างหลังก็จะเป็น burn it up นะครับแล้วก็มีจีหุ่นนะ2ด้าน burn it up กับ energetic นั่นเองนะจ๊ะนี่คือสมุดเราไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่กล้าใช้อ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นบรรดาโพลารอยด์แล้วก็สติ๊กเกอร์นะฮะอันนี้คือสติ๊กเกอร์ที่เราซื้อมาล่าสุดเนาะจากร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านว่า K-pop Merchandise Thailand นะฮะสั่งใน Facebook นั่นเองนะครับคือมันก็จะมีแบบหายไปบ้างแหละเพราะว่าเราไปติดโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3อันนี้เท่าไหร่วะ100กว่าบาท120น่าจะ120แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มากมายนะครับอันนี้ก็ซื้อจากร้านขายของที่ซีคอนศรีนครินทร์นะครับมี2อันคือมันก็ลายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าซื้อมา2อันเพราะว่าติดเยอะแล้วก็จากงานคอนนะครับจากมีติ้งก็อันนี้ก็หมดไปแล้วทุกคนเออก็มีเหลือแดฮวีจีซองอันนึงแล้วก็มีจีฮุนอันนึงนอกนั้นก็แบบไปหมดแล้วนะส่วนอันนี้เนี่ยได้มาจากโพสการ์ดนะครับโพสการ์ดมันแถมมาให้นะต่อไปเป็นพวกบรรดาโพลารอยด์นะครับผมซื้อมาเยอะมากมีโพลารอยด์แล้วก็มีรูปต่างๆนานานะอันนี้ก็ถ้าใครอยากดูละเอียดกว่านี้ก็สามารถไปดูในอันนี้มันจะอยู่ในคลิปที่มีชื่อว่า Walk 23นะฮะก็สามารถลองย้อนไปดูได้ก็จะแบบเปิดให้ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโพลารอยด์นะครับอันนี้เป็นโพลารอยด์ที่เขาแจกมาให้นะฮะตอนซื้ออัลบั้มนั่นเองนะครับแล้วก็มีโพลารอยด์ที่ได้จากร้านขายของติ่งเกาหลีที่ซีคอนนะครับโลโมการ์ดอันนี้แกะให้ดูไปแล้วนะครับใครอยากดูก็สามารถไปดูได้ที่ฮอล์ EP8 นะครับได้อะไรจากงานมีฟันวันมานั่นเองนะครับก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นนั่นเองนะก็สามารถไปตามดูกินได้นะจ๊ะต่อไปมันก็จะมีพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจหัวโตๆนะฮะซึ่งซื้อมาเพิ่มอีก4คนนะตอนแรกมีจีฮุนอูจินแดเนียลองซองอูนะตอนนี้ซื้อเพิ่มมาแล้วมีพี่แจฮวานจีซองเบจินยองแล้วก็มินฮยอนแล้วก็มีพี่ซองอูนคนนึงนะก็เหลืออีก2คนนะเหมือนจะมีแดฮาวีกับใครสักคนนึงแดฮาวีกับควาลินหรือเปล่าแล้วก็มีบรรดาเข็มกัดนะคะเข็มกัดนี้ก็สามารถไปดูได้ที่คลิปวอล์ก23นะครับเพราะว่าไปซื้อมาพร้อมๆกันนะคะ
ล็อก23ก็เป็นโฉมของติ่งอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็จะมีพวกบรรดาโปสเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะเปิดแล้วมันเก็บลำบากก็เลยขออนุญาตไม่เปิดละกันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งนึงที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะซื้อมากที่สุดมาตั้งแต่เดือนที่วันวันเดย์แล้วนะฮะก็เป็นอัลบั้มของวันวันนั่นเองนะครับเป็นอัลบั้มแรกเลยรู้สึกว่าปลื้มที่สุดนะฮะในบรรดาสิ่งของที่ซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับใครอยากดูการแกะกล่องของอัลบั้มวันวันเนี่ยก็สามารถไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้เนาะเพิ่งลงไปเองนะฮะแกะพัสดุ EP 2นะฮะอัลบั้มวันวันนั่นเองนะจ๊ะก็สามารถไปดูกันได้นะมีอีกสิ่งนึงนะฮะเป็นสุดท้ายท้ายสุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราซื้อมาเป็นของขวัญให้ตัวเองนะฮะเนื่องจากวันที่30กันยายนเนี่ยเป็นวันเกิดของเราเองเนาะเราไปซื้อชั้นวางของมาเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับโอเคนี่ก็คือชั้นวางของที่เราได้ไปซื้อมานะครับจากโรบินสันนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งเราก็ประดับด้วยไฟที่เราซื้อมาจากตลาดนัดรถไฟนะคือมันก็ประมาณ100กว่าบาทอะแพงอยู่ในระดับนึงเนาะแต่ว่าเราชอบมากเลยนะฮะชั้นวางของเราเนี่ยมันก็จะแบบตรงนี้ก็เป็นบรรดารูปโพลารอยด์ต่างๆนานานะก็จะติดแบบนี้เวลากลางคืนเวลาปิดไฟเนี่ยมันก็จะสวยมากทุกคนนะก็เป็นบรรดาพี่ๆนะฮะตื่นมาก็จะแบบมีความสุขนิดนึงเนาะเพราะแบบตื่นมาแล้วก็เจออบปังอบไตอ่ะนี่ไงชินจาในสารังเกนอันเดนเดกคือมีพลอยเยอะมากแล้วมันติดไม่หมดทุกคนเราก็เลยติดมาแค่นี้เนาะคือชั้นวางของที่เราซื้อมามันเล็กอยู่นะทุกคนมันเล็กอยู่455บาทก็ได้ประมาณนี้มันก็โอเคแหละเพราะว่าคุณภาพมันก็แบบไม่ได้กิงกองนะมันคือไม้นะทุกคนเออก็ถ้าว่าใครอยากลองดูอยากได้ชั้นวางของสักอันนึงก็สามารถลองไปดูได้ที่โรบินสันเนาะราคามันก็ประมาณนี้แหละ400 500เนาะถ้าดีหน่อยก็จะแบบ700โอเคนี่ก็คือสิ่งของทั้งหมดที่เราซื้อมาเมื่อเดือนกันยายนนะฮะเดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะก็ซื้อมาเยอะมากเลยนะฮะส่วนมากก็จะเป็นของติ่งเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะก็คือมันเป็นช่วงของการติ่งเกาหลีนั่นเองเนาะก็ไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานแล้วก็ขอมีโมเมนต์นี้หน่อยละกันเนาะใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ follow Instagram ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับไป follow กันได้ไปกดไลค์กันได้นะจ๊ะอย่าลืมดูวิดีโออื่นๆด้วยนะฮะวิดีโอที่อัพล่าสุดแล้วก็วิดีโอที่เหมาะกับคุณนะนั่นคือวิดีโออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะมันเหมาะกับคุณมันไม่ได้เหมาะกับเรานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากดูวิดีโออื่นๆใน channel เราเนี่ยก็สามารถไปดูได้ตรงกลางนี้นะฮะมีวิดีโอมากมายเลยสามารถไปย้อนดูที่เราพูดไปเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูตามได้นะฮะทุกคนมีแค่นี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับนั่นมาก